บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรอันมาในสัมมาทิฏฐิสูตรที่ได้แสดงมาโดยลำดับภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังท่านแสดงมาโดยลำดับก็ได้กราบเรียนถามท่านยิ่งขึ้นไปอีกว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอื่นอยู่อีกหรือที่จะทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นตรงทำให้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำมาสู่พระสัจธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยตอบว่าก็ยังมีปริยายคือทางที่พึงแสดงอธิบายต่อไปอีกและท่านก็จับแสดงต่อไปอีกจากที่ได้นำมาอธิบายแล้วว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็คือรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดเวทนารู้จักความดับเวทนารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเมื่อท่านแจกเป็นสี่ดังนี้ท่านก็อธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักเวทนาก็คือรู้จักเวทนา6อันได้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูคานสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูกคิวหาสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากคิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายมโนสัมผัสประชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสัมผัสทางใจรู้จักเหตุเกิดเวทนาก
็คือรู้จักว่าสัมผัสเป็นเหตุเกิดเวทนารู้จักความดับเวทนาก็คือรู้จักว่าเวทนาดับเพราะดับสัมผัสรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็คือรู้จักมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจึงจะได้อธิบายเรื่องเวทนาทำเป็นข้อแรกของ4ข้อที่ท่านมุสาริบุตรได้ยกขึ้นอธิบายเมื่อรู้จักก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเวทนานั้นโดยทั่วไปได้จำแนกไว้เป็น3คือสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือเวทนาที่เป็นทุกข์ทางกายทางใจทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คือเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่ใช่สุขทางกายทางใจฉะนั้นเวทนาจึงหมายถึงขันธ์5ข้อที่2ซึ่งเป็นความรู้เสวยเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าวเป็นไปได้ทางกายทางใจที่ทุกคนได้ประสบอยู่เป็นประจำและเวทนานี้นับเป็นข้อ2ของขันธ์5คือรูปซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงขันธ์5สำหรับให้ยกขึ้นพิจารณาทางวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอัตภาพนี้อันที่จริงนั่นเป็นสมมติเป็นบัญญัติซึ่งก็นับว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นความจริงโดยสมมติหรือโดยบัญญัติแต่โดยปรมัตถ์คือโดยคือเนื้อความอย่างยิ่งคืออย่างละเอียด
ป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่จึงได้ตรัสสอนให้จำแนกอัตภาพอันเป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเรานี่ว่าเป็นขันธ์ห้าคือเป็นกองทั้งห้ามารวมกันอยู่ได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่านามรูปก็เป็นรูปย่อลงจึงเป็นนามรูปดังที่ทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัวเราของเรามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันอยู่เวทนาซึ่งเป็นข้อสองนั้นจะแสดงไว้เป็นข้อสองก็เพราะว่ากำหนดได้ง่ายเกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางกายทั้งทางใจคือเกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางรูปรูปกายและทางนามกายคือทางใจจึงกำหนดได้ง่ายและได้มีจำแนกไว้อีกในยะหนึ่งเป็นเวทนาห้าคือสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาเมื่อแจกออกเป็นห้าดังนี้สุขจึงหมายถึงสุขทางกายทุกข์จึงหมายถึงทุกข์ทางกายโสมนัสหมายถึงสุขทางใจโทมนัสหมายถึงทุกข์ทางใจอุเบกขาก็หมายถึงเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเพราะฉะนั้นแม่แจกเป็นห้าดังนี้ก็คงย่อลงเป็นสามนั่นเองดังกล่าวมาข้างต้นแต่ว่าเมื่อแจกออกเป็นห้าสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาสุขและทุกข์ก็มีความหมายจำกัดเข้ามาเฉพาะที่เป็นไปทางกายโสมนัสโทมนัสก็เป็นไปทางใจอุเบกขาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็นกลางไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขดังกล่าวส่วนในที่นี้ท่านภาษาริบุตรท่านยกเอาเวทนาหกคือยกเอาเวทนา3หรือเวทนา5ดังกล่าวแล้วนั่นแหละแจกออกที่เกิดจากสัมผัส
คือความกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจคือยกเอาสัมผัสทั้ง6นี้เป็นที่ตั้งจึงเป็นเวทนา6และเมื่อแจกเป็นเวทนา6ดังนี้แล้วจึงได้มีอธิบายให้ละเอียดต่อไปอีกว่าสำหรับเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและที่เกิดจากสัมผัสทางใจทั้ง5นี้เป็นเวทนาทางใจคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจแต่เพราะข้อเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสทางกายจึงเป็นเวทนาทางกายคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายฉะนั้นในการพิจารณานั้นจึงให้ทำความเข้าใจว่าที่ว่าเวทนาที่เกิดจากสัมผัสในทางทั้ง5เป็นไปทางใจย่อมมีความหมายดังเช่นว่าเมื่อตากับรูปมาประจวบกันก็เกิดความรู้รูปคือเห็นรูปและเมื่อตากับรูปและความรู้รูปคือเห็นรูปอันนี้โววิญญาณทั้ง3นี้มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัสจึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหากรูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเวทนารูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกขเวทนารูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือเป็นกลางๆ ก็ให้เกิดทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอธิบายดังนี้
เวทนาที่เกิดจากสัมผัสในทางทั้ง5ดังกล่าวจึงเป็นเวทนาทางใจอย่างเดียวหากยังมีปัญหาว่าผงเข้าตาก็เจ็บหรือเอาน้ำลูบตาก็เย็นดังนี้จะเป็นเวทนาอะไรจะเป็นจักขุสัมผัสชาเวทนาหรืออย่างไรก็ตอบว่าในลักษณะดังกล่าวไม่เรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาแต่เรียกว่ากายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายเพราะว่าผงเข้าตาก็หมายถึงตาส่วนที่เป็นกายไม่ใช่หมายถึงตาส่วนที่เห็นรูปหมายถึงตาส่วนที่เป็นกายจึงจัดว่าเป็นกายสัมผัสชาเวทนาเป็นไปทางกายแม้ทางหูเป็นต้นก็เช่นเดียวกันมีอะไรมากระทบหูหรือทิ่มตำที่หูก็เกิดความเจ็บหรือเอาน้ำล้างน้ำลูบก็เย็นสบายดังนี้ก็เป็นหูส่วนที่เป็นกายเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นหูส่วนที่เป็นประสาทรับเสียงได้ยินเสียงสิ่งนั้นเป็นกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายนี่มีเป็นอันมากความที่ได้รับความสุขทางกายต่างๆอันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องต่างๆอันทำให้กายสบายก็นับว่าเป็นสุขทางกายความที่ต้องกระทบกับดินฟ้าอากาศส่วนที่ให้เกิดทุกข์เป็นต้องตากแดดตากฝนประกอบการงานหรือว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆยืนนานๆหรือแม้นอนนานๆก็เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอาพาธป่วยไข้ต่างๆเกิดความทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาทางกายเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาทางกายก็มีมากสุขก็มีมากและที่เป็นกลางๆที่ไม่ทำให้สุขให้ทุกข์ก็นับว่าเป็นกลางๆได้ก็มีอยู่แต่บางท่านก็มีอธิบายว่า
จิตเป็นกลางกลางทางกายนั้นไม่มีเพราะถ้าเป็นปกติจนถ้าพบเป็นสุขเหมือนดังเช่นความหนาวความร้อนความเย็นความร้อนของดินฟ้าอากาศที่ร้อนไปหรือเย็นไปก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางกายเมื่อมีความร้อนหรือความเย็นที่อำนวยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขสบายก็ทำให้เกิดสุขเวทนาทางกายหรือที่แม้ไม่ทำให้เกิดความสุขชัดนักคือไม่ร้อนมากไม่เย็นมากเรียกว่าเป็นปกติก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างไรเป็นปกติแม้ดังนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นกลางกลางได้แต่ท่านแสดงว่าจัดว่าเป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าบางท่านก็แสดงว่าที่มีลักษณะเป็นปกติดังกล่าวที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็นับว่าเป็นกลางกลางได้ส่วนทางใจนั่นย่อมมีชัดทั้งสามอย่างเมื่อสัมผัสดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์และแม้เป็นที่ตั้งของสุขของทุกข์ดังกล่าวเมื่อใจวางเฉยได้มีอุเบกขาได้ก็เป็นอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจหรือสัมผัสดังกล่าวนั้นเองที่ไม่ทำให้รู้เป็นสุขหรือรู้เป็นทุกข์ชัดเจนเป็นสิ่งธรรมดาสามัญก็นับว่าเป็นเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขยกตัวอย่างเช่นว่าตากับรูปมาประจวบกันหูกับเสียงมาประจวบกันเค
คือได้ยินอะไรได้เห็นได้อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายนักหนาแต่ที่ทำให้เป็นสุขหรือทำให้เป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ทั้งหมดในส่วนที่เห็นแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึงได้ยินแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึงมีอยู่เป็นอันมากในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเวทนาเกิดเวทนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลางคือไม่พอที่จะให้รู้เป็นสุขไม่พอที่จะให้รู้เป็นทุกข์ก็เฉยๆความเฉยๆนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเมื่อเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งและเวทนาที่เป็นความรู้เฉยๆดังกล่าวมานี้มักจะมิได้พิจารณาถึงมักจะมิได้คำนึงถึงอันจึงแสดงว่าเวทนาดังกล่าวมานี้เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงสุขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของราคะความติดใจยินดีทุกขเวทนานั้นเป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองส่วนเวทนาที่เป็นกลางๆดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโมหะความหลงเพราะว่ามันเฉยๆและก็เป็นเฉยๆด้วยความไม่รู้คือไม่ได้กำหนดพิจารณาให้รู้วันนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกันจะเป็นเวทนาที่เมื่อไม่กำหนดก็เป็นเวทนาที่ไม่รู้ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็เป็นโมหะคือความหลงตั้งตนแต่หลงว่าไม่รู้จักว่าเป็นเวทนาส่วนสุขทุกข์นั้นเป็นที่ตั้งของราคะบ้างเป็นที่ตั้งของโทสะบ้างดังกล่าวเวทนานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดเป็นเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาตามรู้ตามเห็นเวทนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สองและได้มีตรัสสอนเอาไว้ให้กำหนดเวทนานี้สำหรับที่จะ
ได้ดับทุกขเวทนาได้อีกด้วยดังที่มีเรื่องเล่าถึงพระนางสามาวดีที่ถูกไฟครอบสิ้นพระชนในปราสาทโดยที่มีภูริษยาจุดไฟเผาปราสาทที่พระนางได้ประทับอยู่และปิดกั้นประตูมิให้ออกได้ได้มีแสดงว่าพระนางได้เจริญเวทนาปริคหากรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดเวทนาดูเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถูกไฟเผาร่างกายและเมื่อได้ตั้งใจกำหนดดูจริงๆก็จะมีความแยกระหว่างกายกับผู้ดูผู้รู้คือผู้ที่กำหนดเวทนานั้นชื่อว่าเป็นผู้ดูผู้รู้สิ่งที่ถูกกำหนดดูก็คือกายและเมื่อแยกออกจากกันได้นั่นหมายความว่าสติที่กำหนดดูกำหนดรู้นั้นมีกำลังเวทนาที่เป็นทุกข์จึงอยู่แค่กายคืออยู่ที่กายไม่ใช่อยู่ที่จิตใจหรือไม่ใช่อยู่ที่ผู้กำหนดดูกำหนดรู้เมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้เมื่อแยกกายออกจากใจได้ใจก็ไม่ต้องรับเป็นทุกขเวทนาทางใจทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาของกายแต่ว่าไม่เป็นทุกขเวทนาของใจสติที่กำหนดดูกำหนดรู้เวทนานี้
จึงแยกได้ดังนี้และแม้จะได้รับทุกขเวทนาอย่างอื่นหรือแม้ได้รับสุขเวทนาก็ตามเมื่อตั้งสติกำหนดดูกำหนดรู้ให้เป็นเวทนาปริกหากรรมฐานกรรมฐานที่กำหนดเวทนาอยู่เมื่อสติที่กำหนดมีกำลังก็ย่อมจะแยกได้เช่นเดียวกันสำหรับเวทนาที่เป็นทางกายนั้นเมื่อตั้งสติหัดปฏิบัติกำหนดดูกำหนดรู้อยู่เรื่อยจนมีความชำนาญย่อมอาจจะแยกได้ง่ายกว่าเวทนาทางใจเพราะเวทนาทางใจนั้นอยู่ที่ใจเองแต่เวทนาทางกายนั้นอยู่ที่กายถ้าใจไม่ไปยึดไม่ไปถือเวทนาทางกายก็อยู่แค่กายไม่เข้าถึงใจแต่ที่เวทนาเข้าถึงใจนั้นคือใจเป็นทุกข์ไปด้วยกับกายก็เพราะว่ายังแยกกันไม่ได้เวทนาปริกหากรรมฐานกรรมฐานที่กำหนดเวทนานี่แหละที่จะแยกได้แต่ว่าจะต้องตั้งสติกำหนดให้มีกำลังต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำปรับสงบสืบต่อไป